มาอัปเดตข่าวเลสเตอร์กับไซมอนเทียอัปเดต26สิงหาคมนะครับเข้ามาแล้วฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะหากใครมีความคิดเห็นยังไงข่าวไหนใต้คลิปก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ a bk 8 new รุ่นเชียร์มันสะใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือก็คลิกลิงใต้คลิปสแกน QR code บนขวาคลิปหรือ add bk 8 new ไปมันกันเยอะๆก็ขอฝากกันด้วยนะสำหรับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือนะครับ โอเคเรามาเริ่มข่าวกันเลยดีกว่านะครับคือข่าวล่าสุดเนี่ยจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะเขาบอกว่าโปฟาน่าเนี่ยน่าจะไม่ได้เล่นเกมเจอเชลซีนะเกมเยือนเชลซีที่สแตนฟอร์ดบิดนะครับก็คือตามข่าวเนี่ยบอกว่านักเตะซ้อมกับทีมยู23ทั้งสัปดาห์ส่วนคนที่อาการน่าสงสัยที่ไม่ได้ซ้อมคือที่ซ้อมกับทีมแล้วมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเนี่ยก็คือเจมส์แมดิสันก็คือเมื่อวานเนี่ยมีอาการบาดเจ็บ แต่ก็ต้องประเมินดูนะครับว่าจะพร้อมในการลงเจอกับเชลซีไหมนะครับเจอกันตอนตอนสามทุ่มนะวันเสาร์ที่27สิบงหานะครับอันนี้เพื่อผมคนไม่ทราบแล้วก็ตามข่าวเนี่ยอันนี้ก็คือเขาบอกว่าสายข่าวฝรั่งเศสเนี่ยก็ยืนยันเหมือนกันนะว่าโปฟาน่เนี่ยไม่น่าจะได้เล่นเกมเจอเชลซีแล้วก็ไม่น่าจะมีชื่อด้วยนะครับแต่ว่าจะไปดูในสนามหรือเปล่าต้องรอดูทีเพราะว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับเชลซีเนาะ แล้วก็โรมาโน่นะครับนักข่าวคนดังบอกว่าเชลซีกาลังจะยื่นข้อเสนอใหม่อีกรอบในการขอซื้อโฟฟาน่าคือเขาบอกค่าตัวรวมๆเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ75ล้านปอนด์อาจจะต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องวิเคราะห์พิจารณาอีกทีนะว่าโครงสร้างดีลเนะี่ยจะเป็นแบบไหนแอดออนจะยังไงตอนนี้กําลังพูดคุยกับตัวแทนแล้วก็คนกลางอยู่ในการที่จะดีลโฟฟาน่จากเลสเตอร์ก็คือจีบมานานมากนะครับก็คือตั้งแต่ ปลายปลายกักฎดามนสิงหานี่ก็เริ่มชัดเจนแล้วก็ตอนนี้คือโฟฟาน่าเหมือนเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเชลซีแล้วก็ถูเคลนในตำแหน่งเซนเตอร์ทางขวานะครับแล้วก็ถ้าใครถามว่าเฮ้ยใ,ใครที่ดูใครที่ดูแลโฟฟาน่าดีลเนี้ยเขาว่าเป็นซูซานวีแลน์นะประธานของเลสเตอร์ผู้หญิงทุกคนน่าจะรู้จักแหละแล้วก็ถามว่าซูซานวีแลนเนยตามข่าวเขาว่า อยากจะได้ค่าตัวแบบสถิติโลกอ่ะคือคิดว่าแม็กวเนี่ยอ่ะเป็นสแตนดาร์ดที่พวกเขาเนี่ยเคยได้มาแล้วก็อยากจะได้ค่าตัวแบบสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในค่าตัวโฟฟาน่านะก็นักเตะอายุน้อยสัญญาเหล็กยาวอ่ะเพราะงั้นนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุและผลที่ทางเลสเตอร์นะครับมองว่าควรจะได้แบบแพงไปเลยสถิติโลกไปเลยเออแล้วก็ตอนนี้มันก็มีข่าวนะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าโฟฟาน่าย้ายทีมเนี่ย ใครจะเข้ามาแทนใช่ไหมคือผมไปเจอข่าวข่าวนี้นะผมว่าน่าเชื่อถือระดับหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเลสเตอร์เนี่ยเสียโฟฟาน่าเนะครับเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่พวกเขามองก็คือมานนเอลอาคันยีอันนี้เป็น Center เซนเตอร์สวิตเซอร์แลนด์ในจีเลียนะเห็นทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วตามข่าวเขาว่าเลสเตอร์เนี่ยพร้อมพิจรารณาเลยเพราะนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งถ้าเกิดว่าเสียเซนเตอร์เสียโฟฟาน่าออกจากทีม เพราะว่านักเตะเนี่ยก็คือมีประสบการณ์ในทีมใหญ่แล้วก็สัญญาเลยหนึ่งปีแล้วนักเตะเนี่ยก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบสมโมสรยินดีปล่อยเพราะว่าสัญญาเลยหนึ่งปีแล้วยังไม่ต่อสัญญาไม่ได้นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าตอนนี้เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งของเลสเตอร์นะมาโนเอลอาคันยีนะครับาบางคนอาจจะมีคาถามใช่ไหมเฮ้ยนักเตะคนนี้เป็นไงบ้างอายุเท่าไหร่แก่หรือย,ยังนะครับอายุเนี่ยยีสสูงร้อยแปดแปด เป็นคนสวิตเซอร์แลนด์ในจีเลียแล้วก็เป็นกองหลังที่หลายๆคนน่าจะเคยได้ยินแบบข้อเสียมาเยอะว่าแบบโอ้โหไม่เก่งเลยนะครับรั่วมากนะครับเกมรับห่วยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมดูเวอร์เวอร์อะไรพวกนีน้แต่ว่าในความเป็นจริงก็คือแม็กวถ้าเกิดว่าคุณได้ในเลทประมาณ20-30าสิบล้านในสัญญาหนึ่งปีเนี่ยอาอยุย7ิบเจ็ดนี่ยคุณคิดว่าแม็กวยแย่ไหมแม็กวที่มีชื่อเสียงที่ไม่ค่อยดี แล้วก็เล่นไม่ค่อยดีกับแมนยูด้วยเอออาคานยี่เนี่ยจริงๆอยู่ทีมชาติสวิตก็พอได้เกมล้าบ่ะการออกบอลการขึ้นเกมเนี่ยคือมีสตทที่ชัดเจนเลยว,ว่าเป็นคนที่สามารถขึ้นเกมออกบอลได้แล้วก็อาคานยี่เนี่ยแกเหมือนกับอยู่ที่ดอทมุลเนี่ยจบที่2กับที่สาบ่อยนะเพราะงั้นประสบการณ์ที่ดอทมุลเนี่ยมันก็ชัดเจนม,มากๆเนะว่าเขาน่าจะพอช่วยอะไร เลสเตอร์ได้บ้างนะแต่โอเคคือเข้ามาปั๊บเนี่ยข้อเสียคือไม่น่าจะขายได้ต่ออีกทอดนึงแบบมีราคาแต่ถามว่าราคาเนี่ยเลทจะประมาณเท่าไหร่รับมุลซื้อมา21ล้านยูโรประมาณ18ล้านปอนด์ถ้าเกิดว่าจะขายเหลือสัญญา1ปีเนี่ยอาจจะคล้ายๆพวกตีเลอัันโซยินซูอะอาจจะโดนกดค่าตัวก็ได้ดีกว่าเสียฟรีอาจจะยินดีรับค่าตัวในเลท20-30ล้านยูโรก็เป็นได้ 20ล้านยูโรก็ประมาณ17ล้านปอนด์30ล้านยูโรประมาณ25ล้านปอนด์25้าล้านยูโรก็ประมาณ21ล้านปอนด์อันนี้โดยประมาณนะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเอออะทุกคนคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับมาโนเอลอาคันยีถ้าเกิดได้มาเออถ้าใครถามว่าเฮ้ยไม่เก่งเลยในทีมใหญ่เออถึงแม้จะเป็นตัวหลักให้คุณคิดง่ายๆครับจอห์นน e ี an, ่อีแวนก็ก็ไม่เก่งในแมนยูก็มาเก่งกับเลสเตอร์หรือนาธาเนียนฟิลิปนะครับ ดูธรรมดากับเวอ้์วูลแต่ก็ไปเก่งกับบอลมัดในแชมเปชิพแล้วก็อยู่ที่เวี้์วูกก็พาเลี้ว์วูลจบพื้นที่ยู l ซได้จำได้ไหมตอนที่หลังเจ็บอะเออนะครับคิสเทนเซ่นนะครับเล่นหลังสามที่เชลซีที่พิมียม์ลีกไม่ได้ไปอยู่บาซา่าเล่นสบายๆเลยเล่นดีเลยเนี่ยเห็นไหมสมอลิงนะครับดูธรรมดามากกับกับแมนยูไปอยู่โรมาใช้ได้นะครับโทโมริกึ่งสำรองของเชลซีเลยดาวรุ่ง ไปอยู่เอซิมิลานคว้าแชมป์กับมิลานได้เห็นไหมถ้าดูด้วยเหตุและผลเนี่ยผมว่าทีมระดับเลสเตอร์เนี่ยก็น่าลองเหมือนกันนะเออก็น่าลองเหมือนกันนะครับมาโนเอลอาคันยีอ่ใครอยากให้ได้ปะครับเนี่ยผมมองราคาประมาณ25ล้านยูโร21ล้านปอนด์อยากให้ได้พิมพ์25มานะครับยีล้านยูโรส่วนโฟฟอน์แใครอยากให้เก็บนักเตะคนนี้เอาไว้พิมหนึ่ง หากอยากเอาเงินมากกว่าจะได้เอาเงินไปเสริมทัพพิมพ์7-5ตามที่เชลซีคาดว่าน,น่าจะยื่นเพื่อขอซื้ออีกรอบเป็นรอบที่4แล้วถ้าเกิดว่ารอบนี้ยื่นแล้วซื้อไม่ได้เนี่ยเขาว่าน่าจะเชลซีน่าจะมองเป้าหมายอื่นละแล้วก็เห็นว่าทางเลสเตอร์เนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงนะว่าสนใจพวกแท็บโซบา้าแล้วก็บา a ดิยาชิวบาดิยาชิวกับแท็โซบานี่สัญญาเล็กน,นัน แล้วก็ค่าตัวเนี่ยเขาตั้งไว้ที่ประมาณ40 50ล้านยูโรยากนะครับอาคันยีเนี่ยดูมีโอกาสมากกว่าแต่รอดูกันต่อไปนะว่าจะจะมีโอกาสได้ใครได้ถ้าเกิดว่าเสียโฟฟานาออกไปแล้วเลสเตอร์เนี่ยก็มองเหมือนกันแหละว่าเจอกับเชลซีทำไมต้องยื่นหอกให้กับเชลซีด้วยอ่ะจะเจอกันเนี่ยสุดสัปดาห์นี้ถ้าเกิดว่าปล่อยปั๊บโฟฟานาได้เล่นและเล่นได้ดีเนี่ยมันก็ทำให้เลสเตอร์ผิดเสียผลประโยชน์ พราะตอนนี้เชลซีมีปัญหาพวกเซนเตอร์ทางขวาที่ยังแบบไม่มั่นคงอะไรแล้วก็เซนเตอร์ทางซ้ายเนี่ยคูลิบารีก็โดนใบแดงไปอีกเพราะงั้นเลสเตอร์ตอนนี้ต้องไขว่คว้าโอกาสนะคือมีโอกาสที่จะเก็บ1แต้มหรือ3แต้มจากเชลซีได้บ้างถ้าเกิดว่าเชลซีเนี่ยหลังไม่พร้อมกลางไม่พร้อมแต่ถ้าเกิดว่าเชลซีเนี่ยตำแหน่งพร้อมกว่าเลสเตอร์เนี่ยยังไงเลสเตอร์ก็ลำบาก น่าจะเป็นเหตุผลแล้วมั้งนะครับคิดว่านะอ่ะโอเคมาต่อกันที่ข่าวข่าวนี้ครับอา m มินฮาริสนะครับล่าสุดสายข่าวจากสปอร์ตวิดเน็นะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนกลองนะคือเขาบอกเลสเตอร์เนี่ยส่งสันดานสนใจอา m มินฮาริสจากชาลเก้นะครับก็คืออามินฮาริสเนี่ยเคยตกชั้นกับเชาลเก้แต่นักเตะเลือกออกจากทีมแบบยืมตัวก็คือไม่อยากจะตกชั้นไปกับชาลเก้ แล้วตอนนี้ก็คือกลับมาอยู่กับชาเก้แล้วตอนนี้ข่าวเขาว่าเลสเตอร์สนใจแล้วก็นักเตะเนี่ยอยากจะออกจากทีมสโมสอนชาวเก้ก็พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อขายผู้เล่นเหมือนกันก็คือเหมือนไม่พอใจที่นักเตะเนี่ยเคยออกจากทีมแล้วไม่อยากจะช่วยทีมตอนไปเล่นเยอรมันสองนะอาถามว่านักเตะคนนี้ถึงจะเป็นข่าวลือโยงกับเลสเตอร์ก็จริงอายุยี่คือผลงานส่วนตัวพอได้ครับผมสร้างโอกาส โอเคระดับหนึ่งแล้วก็เป็นดาวรุ่งที่แววดีในอดีตแต่ถามว่าตำแหน่งนักเตะเขาเล่นตำแหน่งไหนนะครับเขาเล่นตำแหน่งเพลย์เมเกอร์กลางลุกกับปีกซ้ายแล้วก็ออกปีกขวาได้บ้างคือเป็นนักเตะที่อยู่ตำแหน่งพวกเจมสัแมดดิสันฮาวิบานพวกนี้คือถามว่ามีอยู่แล้วจะถมที่ทำไมถูกไหมปีกซ้ายไอโยเซ่ k, ก็พอเล่นได้แล้วก็กลางลุกเนี่ยแมดดิสันเดนิสแพดก็เล่นได้ถูกไหม เออแล้วนักเตะเนี่ยก็คือเป็นตำแหน่งตัวลุกนะไม่ใช่ตำแหน่งตัวคุมเกมแบบตีเลมันเพราะงั้นคิดว่าน่าจะเป็นข่าวลือแหละนะครับแต่ค่าตัวเขาคาดว่าไม่แพงนะน่าจะประมาณ5ล้าน10ล้านแถวๆเนี้ยส่วนเรื่องยูริตีเลมันนะอันนี้คือเป็นสายข่าวจากเบลเยียมก่อนนะครับโดยข่าวเขาว่าอาร์เซนอลเนี่ยพร้อมจะพร้อมจะลื้อฟื้นความสนใจย,ยูริตีเลมันอีกรอบนะในตลาดรอบนี้แต่คาดว่าน่าจะเข้ามาคุยและยื่นข้อเสนอจริงๆเนี่ย ไม่อยากจะเจราจาต่อรองเยอะอยากจะคุยกันสัปดาห์แ้่ในช่วงไปปลายตลาดเลยก็คือ,อถ้าเกิดว่าเลสเตอร์ไม่ไม่ขายในค่าตัวที่ถูกๆกก็พร้อมที่จะเอาฟรีซัมเมอร์แน่ก็คืออาร์เซนอลมองว่าเฮ้ยยูริติลมันเนี่ยชอบก็จริงอาเดตายอยากได้ก็จริงแต่พวกเขามองว่ามันแพงเกินไปเออคือแบบเลสเตอร์น่าจะแบบเรียกแพงอ่ะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากได้ค่าตัวที่เหมาะสม ค่าตัวถูกๆตอนแรกเนี่ยแฟนเลสเตอร์มองว่า20ล้านปอนด์นี่คือไม่ขายละเก็บไว้ใช้เสียฟรีดีกว่าแต่รอบนี้มีสายข่าวจากพวกเบลเยียมบอกว่าตีเลมันเนี่ยอาจจะย้ายในค่าตัวที่ถูกกว่า20ล้าน20ล้านยูโรก็เป็นได้ประมาณ17ล้านปอนด์แหละโดยประมาณแล้วถามว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบนี้เลสเตอร์จะปล่อยดีไหมตอนนี้มีลิเวอร์พูลนะที่ให้ความสนใจ เวอร์พูลต้องการวิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์8เบอร์6ได้แล้วติเลมันเนี่ยดูเป็นชอยส์ที่เยอเกนคอปชอบมากคือเวอร์พูลเนี่ยไม่เสริมกองกลางนี่ลําบากนะส่วนเชลซีเนี่ยเห็นข่าวว่าจะเอาแฟงกี้เดยองอ่ะแต่แฟงกี้เดยองก็ไม่ย้ายไปแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยจริงๆก็สนใจยูริติเลมันสเปอร์ก็ชอบนะคอนเต้ก็ชอบแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีทีมเนี่ยยืน่นเดี๋ยวมารอดูกันต่อไปนะว่า นักเตะจะได้ย้ายทีไหมแต่จริงผมว่าน่าจะลองแบบเอาไปเสนอแมนยูสักสี่สิบล้านหรือเสนอแบบเพื่อรักอย่างเชลซีสักสี่สิบล้านรวมแอดออนนะครับแมนซิตี้ก็ได้แมนซิตี้ก็ตังเยอะแล้วก็ดูดูทรงยังมีงบอีกเยอะ,อะเออหรือทีมอื่นนะลองเสนอดูเผื่อจะแบบราคาจะดีดขึ้นเดี๋ยวมาดูการแก้ปัญหาของเลสเตอร์นะในช่วงท้ายๆตลาดว่าจะทำยังไงเกี่ยวกับดิยวยูริติเลมันนะครับถ้าเกิดว่าทีม ใหญ่ได้ไปนี่คือยิ้มเลยอ่ะเพราะว่าเกรด A ราคาถูกแล้วก็ใช้างานได้ไม่ต้องปรับตัวอังกฤษโอเคนักเตะพร้อมย้ายสัญญาหนึ่งปีโอ้โหเอารับเดี๋ยวรอด,ดูนะนะครับว่าจะได้ย้ายไหมเนี่ยยูริติโนมันตลาดซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าไปมกลานี่มาลิตบาซ่านี่จ้องฉกฟรีล่วงหน้านะฟรีกับได้เงินกลับมาไม่เยอะมาลอดูว่าเลสเตอร์เนี่ยจะ เลือกอะไรอ่าโอเคมาต่อกันที่ข่าวของสายข่าวเลสเตอร์ที่หนึ่งนะเขาบอกว่าเลสเตอร์เนี่ยมองเป้าหมายไว้ละถ้าเกิดว่าทีมอ่ะมีการปล่อยผู้เล่นและได้เงินเข้ามาเนี่ยตอนนี้คือกำลังมองในช่วงท้าย,ายตลาดแล้วว่ามีนักเตะคนไหนพร้อมจะย้ายแล้วก็โอกาสจะย้ายมาทีมเรามีโอกาสบ้างคือตอนนี้คือพวกเลสเตอร์เนี่ยกำลังมองหาพวกนักเตะที่สัญญา เหลือหนึ่งปีอ่ะเพราะว่านักเตะสัญญาเหลือหนึ่งปีเนี่ยค่าตัวไม่ได้สูงมากแล้วก็จ่ายเรื่องค่าตัวแล้วก็ดึงมาร่วมทีมแต่ว่าต้องเป็นนักเตะที่พร้อมมาเล่นกับเลสเตอร์นะครับก็คือโอเคเข้าใจว่าว่บาบา,บางนักบางนักเตะเนี่ยเขาถ้ามาพมารีเมียร์ลีกก็ต้องแบบเป็นทีมใหญ่ทีมกลาง,ลางทีมเล็กๆไม่เอาแต่ว่าตอนนี้คือข่าวเขาว่าเลสเตอร์เนี่ยกำลังสกาวผู้เล่นอยู่ว่าจะเอาใครหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าได้งบมาเสริมทัพในช่วงปลายตลาดอ่า แล้วก็มีนักข่าวอย่างเจสันบอลนะคนที่พอได้นะคนดูเขาบอกว่าลอตเจอร์เนี่ยคือเข้าใจแหละว่าอยากได้ผู้เล่นเนี่ยแต่ว่าด้วยการที่ไม่ได้ใครเข้ามาเนี่ยเขามองว่าต้องการผู้เล่นอย่างน้อยนะสองคนก่อนที่จะหมดตลาดรอบนี้แต่ผมลองไปเช็คจากแหล่งข่าวในเลสเตอร์อีกที่หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าแม่นนะถ้าเป็นแหล่งข่าวภายในเอาแบบไม่โยนบาปให้กันนะคือเขาบอกว่า จริงๆอะลอตเจอร์แกชมซูมาเล่นะว่าเออซูมาเล่เนี่ยแกถึงแม้ว่าตอนนี้ไม่ได้ลงโอกาสในการลงสนามก็ไม่ได้เยอะแล้วก็อาจจะมีโอกาสออกจากทีมแต่ว่านักเตะเนี่ยเขาก็ทำตัวเป็นมืออาชีพนะมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วก็มีทัศนกติที่ first card ก็คือเป็นแบบระดับท็อปนะไม่ได้แบบงองแงเออก็คือเหมือนอาจจะแบบอารมณ์แบบเฮ้ย ปฟอรน่ ana, ดูสิทัศนคติของซูมาเล่เนี่ยโอเคนะเออคือปฟอรน่แฮปปี้ที่ซูมาเล่มาแต่พอซูมาเล่มาแล้วซูมาเล่จะย้ายเออนะครับแล้วก็ข่าวว่าเลสเตอร์เนี่ยไม่โอเคกับค่าตัวที่ที่โมนาโกยื่นให้เออนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะแต่หลักๆก,ก็คือตามอีกข่าวหนึ่งอะ่ะเขาบอกว่าเรื่อง ซูมาเล่นเนี่ยคือลอตเจอร์แกไม่ได้คิดที่จะใช้งานนะครับแล้วก็ไอเรื่องตำแหน่งที่แกต้องการเนี่ยสคนเนี่ยก็คือมิดฟิลนะไม่ใช่แบบต้องการนักเตะอย่างน้อยสอคนตลาดรอบนี้ไม่ใช่นะเขาต้องการมิดฟิลอย่างน้อยเนี่ยสคนก่อนจะปิดตลาดส่วนโซยุนซูนี่คือเงียบกลิบอารมณ์แบบเงียบๆแล้วค่อยไปฟรีอะไรพวกนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดมากนะเพราะว่า นี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่ง,นนงในนักเตะที่สัญญาหนึ่งปีของเลสเตอร์ตอนนี้นะมันเหมือนกับตีละมันนั่นแหละแต่โซยุนซูเนี่ยคือข่าวที่กลิบกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับท้งทั้นที่ไม่ได้ขี้เละน,นะโซยุน so ซูเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมดูบทสัมภาษณ์ก่อนที่จะพบกับเชลซีให้นะเพื่อแบบบางคนอาจจะมีคําถามว่าเฮ้ยลอตเจอร์แกตอบอะไรบ้างเอออยากรู้คําถามคำตอบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีละบทสัมภาษณ์นะ,ะเกี่ยวกับเชลซีเขาบอกว่ามันเป็นเกมที่ยาก เป็นทีมระดับท็อปทีมแน่นอนครับว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายสําหรับพวกเราแต่นี่ก็คือคําตอบไงว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทําให้ดีที่สุดในเกมนี้เหตุที่ยังไม่ชนะนะครับเขาบอกว่าคือทีมเราเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าเราก็ทาประตูได้แต่เราก็ต้องแบบมุ่งมั่นแล้วก็ต้องเข้มข้นเพิ่มเติมก็คืออารมณ์แบบอย,อยากให้เกมรับเยอะดีขึ้นเนี่ยเ,เลสเตอร์เสริมไม้หน่อยแอบแอบแบ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 บมีนิดนึง แต่แต่แกไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะแต่แกบอกว่ามันเป็นเรื่องเวลาและเรื่องของชัยชนะก็คือเกมเบนฟอร์ดกับเซาอะไรพวกนี้คือมันก็ชัดเจนว่าเราก็ทำผลงานได้นะแต่แค่แบบยังไม่เข้มข้นนะครับอาจจะไปอยากได้เกมลับเพิ่มอนะ่ะแล้วก็ฟ o อริด้านะครับเขาบอกเลยว่ายังไม่พร้อมนักเตะซ้อมกับพิมยูยิยูยิบสามอยู่เออแล้วก็ คือลอตเจอร์แกบอกยูยอนะแต่ว่าสายข่าวบอกยูยีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของความคาดหวังนะคือลอตเจอร์บอกว่าคือเหมือนกับอารมณ์แบบจะคาดหวังระดับไหนอะไรพวกนี้คือเขาบอกว่าเราต้องมีสมาธิเราต้องไม่สูญเสียพลังงานมากจนเกินไปเราจะไม่คิดมากกับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องระหว่างสโมสรเราจะทํางานต่อไปในสิ่งที่เรามีเออ แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องแม็กวกับโปรฟเน่เนี่ยเออคือเหมือนกับอารมณ์แบบนักข่าวเขาถามเกี่ยวกับแม็กวเป็นไงบ้างก่อนแน่มันก็ดูแตกต่างนะมากๆผมคิดว่าในช่วงที่เขาจะย้ายทีมเนี่ยแฮร์รี่ในแง่พฤติกรรมเนี่ยเขาโฟกัสกับทีมตลอดคือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ย้ายเขาก็พร้อมจะเต็มที่เพื่อทีมเขายอดเยี่ยมนะจนถึงนาทีสุดท้ายเลยจากนั้นเราก็เดินหน้าต่อไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แตกต่างเป้าหมายของเราเนี่ยก็คืออยู่กับทีม ก็คือเหมือนกับอารมณ์แบบถ้าเกิดไม่ได้ย้ายก็ไม่งองแงง่ายๆส่วนแผนการจะดึงผู้เล่นเข้ามาเนี่ยลอตเจอร์แกก็โดนถามเรื่องนี้นะก็คือพื้ผู้เล่นเนะี่ยลอตเจอร์แกตอบแบบประมาณว่าหวังว่าจะเป็นแบบนั้นมันก็ดีสําหรับทีมนะถ้าเกิดจะมีการปรับปรุงทีมทุกคนรู้สถานการณ์แล้วก็จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในสิ่งที่ผมต้องทําก็คือทําในสิ่งที่เรามี อ่ก็คือลอตเตอร์เดี่ยคาดหวังเลยว่าอยากมีผู้เล่นดีๆเข้ามาแต่คือทุกคนเนี่ยรู้อยู่ละแต่ว่าเดี๋ยวรอจนถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเนี่ยอ่ะก็พร้อมใช้ผู้เล่นเดิมแต่ว่าตอนนี้คือผลงานต้องหาผู้เล่นเพิ่มละเพราะว่าผู้เล่นบางคนใจไม่อยู่แล้วไงอ่ะต่อมาเรื่องอาการบาดเจ็บลอตเจอร์บอกว่าแมดิสันมีอาการบาดเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้มีอะไรบ้างส่วนเรื่องค่ายของอารมณ์เนี่ย อารมณ์ในค่ายฝึกซ้อมในทีมเนี่ยลอเจอร์แก้แก้หน้าให้นะแกบอกว่ามันก็ดีดีแน่นอนเราโชคดีมากนะที่ได้ทำงานอาชีพนี้แล้วเราก็อยู่ในช่วงชีวิตที่สำคัญแล้วก็ฟุตบอลเนี่ยก็เหมือนสำคัญมากๆกับผู้คนจำนวนมากในประเทศแห่งนี้แล้วก็ผู้คนเนี่ยมีความสุขที่ได้ดูฟุตบอลที่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลผมจะเป็นคนสุดท้ายนะที่จะสูญเสียในการมองโลกในแง่ดี ผมรู้ว่ามีเสียงมากมายที่เหมือนกับประมาณว่าเฮ้ยเราไม่ได้ปรับปรุงทีมแต่เราเนี่ยต้องการจะปรับปรุงและพัฒนาทีมซึ่งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับทีมเลสเตอร์สำหรับทีมของผมคืออารมณ์แบบถ้าเกิดไม่ได้ใครก็พัฒนาก็ได้ง่ายๆแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะเป็นหุดท้ายที่มองโลกสูญเสียก็คือเหมือนกับคือคําพูดเนี่ยมัน,มน ทุกคนก็น่าจะเข้าใจนะผมอาจจะเป็นคนสุดท้ายที่สูญเสียการมองโลกในแง่ดีคืออารมณ์แบบผมจะมองโลกในแง่ดีเสมอทํานองนั้นแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเรื่องของอ่ความเชื่อมั่นในการเล่นเกมบุกค,คืออรเจอร์แกก็บอกเราก็ทําประตูได้นะในเกมที่เจอกับพวกซ้อมตันพวกเบนฟอร์ดพวกนี้แต่จังหวะเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องแบบนิ่งอนะ เราก็ต้องสงบนิ่งแล้วก็ต้องเก็บผลสกอร์ให้ได้เออคือหากเราเนี่ยต้องการจะกลับไปอยู่ในระดับเดิมเนี่ยเราจะต้องเสริมความแข็งแกร่งตรงนั้นคือถ้าเกิดว่าเราแบบมองในแม่ในแง่แทคติกก็คือต้องปรับปรุงแทคติกให้ดีขึ้นแต่ถ้าเรามองในแง่แบบตลาดซื้อขายก็คือเฮ้ยต้องเสริมผู้เล่นเกมรับต้องเสริมเซนเตอร์ต้องเสริมมิดฟิลต้องเสริมแบ็กเ,เอออะไรพวกนี้ แล้วก็เรื่องโค้ดตั้งตเตะนะเซตพีดลอสเตอร์ตอบเหมือเนเดิมนะว่ายังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มีการพูดคุยกับบอร์ดเรื่องนี้ไปแล้วเบอร์ทานเนีล็อสเจอร์บอกไม่มีกําหนดการนะอารมณ์แบบที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่นักเตะเหมือนจะแฮปปี้กับการรับเงินเดือนที่เลสเตอร์แล้วก็มาซ้อมเสร็จแล้วกลับบ้านไม่ลงสนามก็ได้มีปัญหาเออก็เลยแบบอ่เราเห็นเนี้ยว่ามากับทีมปับ๊บแต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บ เห็นข่าวลือแต่ก็มีอีกข่าวแหล่งนึงบอกว่านักเตะบางคนทัศนคติไม่ค่อยโอเคแฮปปี้กับการไม่ลงเล่นในสนามยินดีจะรับค่าจ้างแล้วกลับบ้านพวกนี้แล้วก็โดนถามนะว่าเฮ้ยฟอฟาน่าเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่ทีไหมถ้าเกิดว่าตลาดรอบนี้ปิดลงลอตเจอร์บอกสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นนะสิ่งที่ผมตอบได้ พร้อมจะเล่นเพื่อทีมเต็มที่หากพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ในกรอบความคิดที่ถูกต้องใจไม่ได้อยู่กับทีมเราต้องเดินหน้าต่อไปแม้ว่าหน้าต่างเนี่ยจะปิดลงแล้วทุกอย่างจะชัดเจนขึ้นในอนาคตก็คืออ่ะต้องรอดูว่าลอตเจอร์เนี่ยแกจะเอาโฟร์ฟอรนเน่ไปนหแต่หลักๆถ้าดูจากบทสัมภาษณ์แล้วก็อ่าก็พร้อมให้อภัยอะ่ะแต่ก็พร้อมที่จะแบบไม่เอาเหมือนกันเออ ก็ต้องรอดูโฟฟาน่านะเรื่องนี้แต่ทรงๆน่าจะได้ย้ายแหละในมุมผมแล้วก็โดนถามเกี่ยวกับเรื่องเอ้ยจะมีใครออกจากทีมไหมเนี่ยลอตเจอร์นะครับก็คือแบบตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงลอตเจอร์อยากจะปล่อยผู้เล่นส่วนหนึ่งแล้วก็นักเตะในทีมเลสเตอร์บางคนอยากจะย้ายทีมพวกนี้คือโดนแยบน่าจะเกี่ยวกับพวกโฟฟาน่าติลมันแหละโตยินซูพวกนี้ลอตเจอร์บอกว่าเรากําลังพิจารณาผู้เล่นประมาณสองสามคนเพื่อดึงเข้ามา แล้วก็เข้ามาเนี่ยเพื่อช่วยทีมแต่แน่นอนครับว่าสิ่งที่สมโมสรก็เราก็รับรู้กันอยู่แล้วก็คือต้องปล่อยนักเตะเพื่อเอาทุนกลับมาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีเรื่องเรื่องการซื้อผู้เล่นเอออ่ะโอเคนะเรื่องตลาดซื้อขายบทสัมภาษณ์ผมก็มีให้ฟังประมาณเท่านี้นะครับเออทุกคนคิดเห็นยังไงเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวในคลิปนี้ที่ผม เรียบเรียงออกมาลอยฝั่งก็คอมเมนต์ไม่ได้ใต้คลิปเออคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องโฟอฟอแน่นะครับอยากให้ปล่อยอยากให้เก็บอาคันยี่ตัวแทนโฟอฟาแนโอเคไหมแต่แท็บโซบ้าก,กับทางบาดิาชิวแพงมากน่าจะตัดทิ้งได้ตีเลรมันโอ้โหจะมีโอกาสเรียกค่าตัวระดับไหนหรืออาจจะปล่อยฟรีแบบพวกอิสลามซิลิมานี่อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าคิดมากแล้วก็ตำแหน่งที่เขาต้องเสริมเนี่ย มิดฟิลด์สองคนอ่าแล้วก็เรื่องอื่นๆทุกคนก็ลองฟังย้อนหลังเอาแล้วกันเนาะอ่าก่อนจากกันไปนะเพื่อนเพื่อนก็ฝากกันด้วยใครชอบข่าวเลสเตอร์ที่ไซมอนเทียก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก u b s c r i b e กันด้วยนะแล้วก็ฝากกันด้วยนะแอดบีเคนิวลุ้นเชียร์มันสะใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือคลิกลิงก์ใต้คลิปสแกนเคียร์อาคดบนขวาคลิปฝากกันด้วยไปมันกันเยอะๆนะครับแอดบีเคแปดนิวก่ครานี้แหละนะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกัน เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีข่าวเลสเตอร์อะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวจะเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังนะครับขอบคุณครับ